วันนี้เรามีเมนูต้มแซ่บเนื้อเปื่อยมาฝากค่ะต้มน้ำซุปจนกระทั่งเดือดใส่ตะไคร้บุกข่าอ่อนและใบมะกรูดต้มจนเดือดอีกครั้งลดไฟอ่อนใส่เนื้อ3ชั้นหั่นเตาต้มจนเปื่อยแล้วปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสน้ำตาลปี๊บและน้ำปลาใส่พริกขี้หนูสวนบุบพริกขี้หนูสวนป่นผักชีฝรั่งและข้าวคั่วโขลกละเอียดต้มจนน้ำเดือดแล้วปิดไฟตักต้มแซ่บเนื้อเปื่อยใส่ภาชนะโรยผักชีฝรั่งซอยวางพริกแห้งทอดพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ